ตึงๆฟันไม่มีสวยอันนี้พอเพิ่มบูทนี่รู้สึกว่าเริ่มแรงกว่าเครื่อง GD 2.8 ละแรงกว่าสแตนดาร์ดละอันนี้โอเคเลยรู้สึกดึงขึ้นมาเลยดึงๆเลยดึงเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Monster Life นะครับเปิดปีด้วยรถ Toyota D4D นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเครื่องยนต์ D4D เครื่องยนต์ Commonwealth มันเป็นก็เรียกว่าเจนแรกของ Commonwealth ของ Toyota นะครับมันจะสามารถใช้กับกล่อง Ultra Boost ได้ไหมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ตามไปดูนะครับผมก็อยู่ในรถ Sportrider นะครับ D4D เครื่องยนต์ 3,000 ขับเครื่อง4ล้อนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของก็เปลี่ยนเทอร์โบมานะครับเป็นเทอร์โบ Isuzu 3,000 โดยที่ยังเป็นหัวฉีดเดิมปั๊ม Commonwealth เดิมนะครับเปลี่ยนเทอร์โบอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้เราลองดูนะครับว่าจูนอัพกับ Ultra Boost แล้วจะเป็นยังไงที่สำคัญนะครับรถคันนี้เดิมสนิทนะครับไม่ได้เขาเรียกว่า modify แบบยุ่งยากมากมายนะครับการเดิมด้วยไม่มีด้วยไม่มีเตอร์ด้วยก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับ
DCU Shop, where performance begins.